ัสดีครับท่านผู้ชมเมนูของเราวันนี้เราจะทำแกงเปอะปลาร้าครับท่านผู้ชมนะฮะก็มีหน่อไม้บวบนะครับแล้วก็มะเขือเปาะนะครับใบหัวละพาพริกแกงครับมีพริกแกงด้วยแล้วที่ลืมไม่ได้ก็คือเนื้อครับท่านผู้ชมครับเราจะใส่ปลาร้าลงไปแล้วก็ตุ๋นจนกลายเป็นแกงผักรวมนะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับว่าทำกันอย่างไรครับเราจะปรุงด้วยน้ำปลาครับท่านผู้ชมนะครับพอเราใส่น้ำปลาลงไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเราจะใช้น้ำปลาสำเร็จรูปครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นน้ำปลาสำเร็จรูปใส่ลงไปเลยครับท่านผู้ชมเคี่ยวให้หอมตามด้วยสมุนไพรพริกนี่ที่ใส่พริกตามหลังก็คือเพื่อจะให้เกิดความลักษณะที่ว่ากลมกล่อมครับท่านผู้ชมครับตามด้วยในส่วนของลูกชิ้นเลยครับท่านผู้ชมครับลูกชิ้นกับเนื้อไก่ใส่ลงไปเลยท่านผู้ชมครับเติมในส่วนของน้ำมะขามเปียกลงไปนิดนึงนี่ครับท่านผู้ชมครับหลังจากนั้นเราจะใส่นะครับใบมะกรูดพริกแล้วก็มะเขือเปาะลงไปเลยท่านผู้ชมครับนี่ครับตามด้วยหน่อไม้ครับหน่อไม้ครับแล้วก็บวบใส่ลงไปเลยท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับทุกอย่างก็จะเริ่มหอมนะครับท่านผู้ชมเราก็จะเติมในส่วนของนี่ครับท่านผู้ชมครับตะไคร้ไปดับกลิ่นปลาร้าหน่อยครับท่านผู้ชม
เอาตะไคร้ลงไปดับกลิ่นปลาร้าครับท่านผู้ชมครับแกงแบบลูกทุ่งนี่นะครับท่านผู้ชมใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงใส่เกลือปรุงรสลงไปหน่อยครับท่านผู้ชมครับพอประมาณครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่แกงเปิดแกงรวมมิตรผักรวมมิตรนะครับผักรวมมิตรใส่ปลานี่ครับเป็นแกงลาวๆครับท่านผู้ชมครับเป็นอาหารทางภาคอีสานของเราจะเพิ่มความกลมกล่อมและรสชาติได้ลงเยอะเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะตามพอใกล้สุกเราจะตามด้วยใบโหระพาครับท่านผู้ชมกินกับข้าวร้อนๆรับรองได้เลยครับตอนนี้มันเริ่มสุกแล้วเราก็จะใส่ใบโหระพาลงไปเลยใบโหระพาเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับเมนูของเราก็เราจะตักเสิร์ฟทานกับข้าวร้อนรับรองแซ่บท่านผู้ชมครับ